สวัสดีค่ะวันนี้ก็เข้าป่าเก็บเห็ดกันอีกเหมือนเดิมเก็บภาพบรรยากาศการเก็บเห็ดมาฝากพี่ๆน้องๆยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใสตกปลารักในการผจญภัยเห็ดชนิดนี้เราจะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือน9มาเลยค่ะเดือน9เดือน10เดือน11เก็บได้ค่ะเก็บชนิดนี้เก็บได้นานเป็นเห็ดที่โตช้ามากเวลาเขาขึ้นก็จะขึ้นเป็นแพเป็นดงแบบนี้ล่ะค่ะเต็มไปหมดมีแต่เห็ดอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะยายมีเห็ดเต็มป่าเต็มดงไปหมดค่ะและหลงรักชมภาพนิดนึงเดี๋ยวไปเก็บด้วยกันค่ะร่วมทุกข์ร่วมสุขเยอะมากใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิ่นอายฟินแลนด์ดินแดนที่อบอุ่นงดงามฟินแลนด์ดินแดนแห่งรักงดงามเดี๋ยวเราเก็บไปด้วยกันเก็บแบบฟินๆเลยค่ะก็ชมไปเรื่อยๆนะคะพี่ๆน้องๆค่ะยายชนก็ขอโทษขออภัยบางคลิปบางวิดีโอผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยเห็ดชนิดนี้เขาจะขึ้นในช่วงที่ว่าตรงไหนที่ว่าเป็นมาบเป็นหนองอะไรอย่างกันนั้นนะคะเขาจะขึ้นมาก่อนแต่ตรงไหนเขามีเชื้อเขาเคยขึ้นที่เป็นว่า
ที่สูงที่เนินอะไรอย่างกันนั้นเขาก็จะขึ้นมาทีหลังค่ะแต่สำหรับเป็นมากเป็นหนองแบบนี้เห็ดจะขึ้นมาก่อนนั่นเองค่ะเวลาขึ้นทีก็แบบนี้แหละค่ะเก็บกันแบบฟินๆไปเลยค่ะแต่เห็นกอใหญ่ๆแบบนี้จะไม่ค่อยดีนะคะถ้าเรามาช้าเขาจะเป็นลานั่นเองค่ะเพราะว่าอากาศที่นี่มันชื้นมากเดี๋ยวเก็บแล้วก็มาเลือกเอาค่ะถ้าดอกใหญ่ๆบานๆแบบนี้เอาไปตากแห้งจะดีเพราะว่าถ้าหากเห็ดดอกเล็กๆหรือว่าดอกยังไม่บานเต็มที่เอาไปตากก็เวลาเขาแห้งมามันจะแข็งนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงขาเขาจะแข็งเราก็อาศัยดอกบานอันนี้เอาไปตากแล้วมันจะได้น้ำได้เนื้อกว่าดอกเล็กแบบนี้ค่ะดอกเล็กแบบนี้พอแห้งแล้วก็แข็งคกเป็นก้านไม่ขีดเลยค่ะเห็ดจะขึ้นก็หลายรุ่นเลยค่ะอันไหนขึ้นก่อนก็จะแบบนี้อันไหนขึ้นที่หลังก็ยังดอกเล็กๆอยู่เหมือนที่เคยบอกนั่นแหละค่ะเห็ดชนิดนี้เขาโตช้ามากที่สวนจะเก็บไปไม่หมดนะคะเพราะว่าจะเลือกเอาเฉพาะดอกไหนที่ว่าพอเก็บเต็มไม้เต็มมือนะคะดอกเล็กๆก็ไว้ให้ก็โตแล้วก็มาเก็บเอารอบหลังถึงบอกว่าเก็บเห็ดป่านี้เป็นเดือน2เดือนก็ไม่หมดเราเวียนมา2อาทิตย์มาครั้งนึงก็ยังเก็บได้อีกค่ะเห็นยายสนเก็บอยู่นี้บางทีก็เอาไปไม่ได้หมดทุกดอกนะคะนั่นแหละค่ะยายสนถึงเด็ดเอาทีละดอกละดอกแบบนี้เพราะว่าเห็ดเขาช้ำนั่นเองเขาอมน้ำมากๆขาเขาก็จะดำจะช้ำ
เอาไปตากก็ตากไม่ได้เขาจะเละไปเลยนะคะถ้าเห็นดอกเหลืองๆแบบนี้จะโอเคค่ะอันนี้เขาสมบูรณ์เต็มที่เห็นดอกดำๆแบบนี้นั่นแหละค่ะยายสวนถึงหยอนเอาไม่เอาหมดทุกดอกเพราะว่าเวลาเราส่องกล้องใกล้ๆนะคะยายสวนจะเห็นชัดมากคือว่าขาเขาช้ำเขาเละเขาดำนั่นเองค่ะเราก็จะเอาไปเฉพาะดอกไหนที่กินได้เห็นแล้วก็ออนซอนค่ะเป็นป่าเป็นดงเป็นแพไปหมดเก็บเองตื่นเต้นเองบางครั้งก็เก็บไปก็เหนื่อยไปบางทีก็นั่งรีแลกกันแบบนี้มั่งค่ะถ้าเยสวนไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายภาพแบบนี้นะคะเยสวนจะคานเก็บเอาที่พี่ๆน้องๆได้เห็นนะคะก็มาเก็บด้วยกันค่ะอย่างใดเยสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เยสวนด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆที่ไม่เก็บเอาไปหมดกันนี่แหละค่ะเราส่องกล้องให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมเพราะว่าเห็ดเขาจะขาช้ำนั่นเองค่ะเก็บไปก็ฟินไปอยู่คนเดียวค่ะเหมือนหลายๆคลิปที่บอกนั่นแหละค่ะเก็บจนลืมกลับบ้านเห็ดบางทีน่ะมีที่ละดอกสองดอกอะไรอย่างกันนั้นยายสวนไม่เก็บเอานะคะถ้าถือกล้องมาเราก็จะจี้ไปใส่เฉพาะตรงดอกไหนที่ว่าเห็ดมันเป็นแพเยอะๆเพื่อความสนุกเพลิดเพลินสำหรับพี่ๆน้องๆนั่นเองค่ะตรงไหนมีดอกสองดอกเราก็เอาปล่อยไว้ทิ้งไว้เพราะว่าเห็ดมันเก็บไม่หวาดไม่ไหวนะคะเห็นไหมคะได้แต่เห็ดสวยๆมาทั้งนั้นเลยมันเยอะมากปีนี้ค่ะมือซ้ายถือกล้องมือขวาเก็บนี่แหละค่ะยายสวนก็จะส่องเฉพาะตรงไหนที่ว่าเห็ดเยอะๆเป็นแพให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมเพื่อความฟินนั่นเองค่ะตรงไหนมีดอกสองดอกก็ไม่ค่อยจะเก็บเอาจะมาเก็บเอาเฉพาะที่เป็นแพให้พี่ๆน้องๆได้ชมเพราะว่าเห็ดมันล้นป่าเลยค่ะThank you.
ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเวลาเยสุมาเก็บเห็ดเยสุจะมาเดี่ยวแบบนี้แหละค่ะไม่ค่อยมีเพื่อนมาส่วนใหญ่จะมาคนเดียวถ้ามาก็มากับคุณตาคุณตาบอกว่าคุณตาไม่มาด้วยให้มาถือกล้องให้ที่บอกว่าวันหนึ่งเธอไปหลายชั่วโมงเธอไม่ไปด้วยหรอกคนเลยได้มาคนเดียวแต่ก็ไม่น่ากลัวค่ะก็เก็บไปคุยไปกับพี่ๆน้องๆก็เพลิดเพลินไปอีกอย่างนึงค่ะแถบทั้งแถบมีแต่เห็ดป่าทั้งป่ามีแต่เห็ดค่ะถามว่ามีคนมาเก็บไหมมีค่ะแต่เข้าไปอีกโซนนึงแต่โซนนี้ยายสนจะมาเก็บเขาก็ไม่เข้ามายายมีแฟนเขาเก็บไปกินเองไปตากแห้งเองก็ก็จะเก็บแค่3ถัง4ถังอะไรแค่นี้เขาก็พอแล้วค่ะร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมปันใจก็อาศัยเก็บทุกปีนั่นเองค่ะแต่เยสุเก็บกลิ่นเป็นร้อยถังละบังค่ะทั้งขายทั้งแจกทั้งกินเองแช่ฟิตแล้วก็เต็มตู้ค่ะแต่ตอนนี้ก็กินบกเบาไปแล้วครึ่งตู้ดินแดนแห่งรักงดงามฤดูหนาวไม่กี่เดือนแต่ว่ามันหนาวนานนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะก็ได้เห็ดมาสวยโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับยายสนเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะขอให้มีความสุขในทุกๆวันและตลอดปีเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ